เปิดให้ลงทะเบียนแล้วในรอบออนไลน์สำหรับผู้ชมที่อยู่กทมหรือว่าต่างจังหวัดเนี่ยที่อยากจะเข้ามารับชมการแข่งขันในรอบไฟนอลสเตจครับวันที่27ถึง29กันยายนนี้หรือว่าศุกร์เสาร์อาทิตย์หน้านั่นเองนะไปลงทะเบียนออนไลน์กันก่อนครับที่เพจ eSport Alliance เนี่ยจะมีบอกวิธีขั้นตอนหมดเลยนะเพื่อไม่ให้พลาดเอา QR code มาสแกนรับของรางวัลมากมายสุดพิเศษจากทัวร์นาเมนต์นี้นะซึ่งขอเปรียบเทียบกันระหว่างออนไลน์กับหน้างานเนี่ยสามารถไปลงได้2 อย่างเลือกกันเอาเลยแต่ว่าออนไลน์จะได้เปรียบเรื่องของสมมติเราไปลงทะเบียนออนไลน์ปุ๊บเอา QR code ที่ได้จากการลงทะเบียนออนไลน์เนี่ยสแกนได้เลยไปสแกนกับหน้างานได้เลยเรียบร้อยส่วนถ้าไปหน้างานไปสแกนลงทะเบียนหน้างานเนี่ยต้องไปเสียเวลาลงทะเบียนอีกนะกว่าจะไปทำกิจกรรมอะไรพวกนี้อีกนะมันก็จะช้าไปส่วนนึงช้ากว่าชาวบ้านเขาช้ากว่าออนไลน์พูดง่ายแล้วถ้าไปลงทะเบียนหลังงานก็จะช้าไปอีกนะฮะเพราะว่าก็เข้าไม่ได้ใช่ฮะต้องเดินย้อนมาหน้างานไงเอาเฉียบนะครับนี่ครับผมอย่างนี้เจิมเลยดีกว่าครับผมหยอกก็ตามนั้นครับให้ติดตามดีๆเลยหลังจากจบวันนี้ฮะจะมีทุกอย่างแล้วก็ข่าวสารของทัวร์นาเมนต์ในรอบไฟนอลเซตเนี่ยอัปเดตลงที่เพจ eSport Alliance นะครับผมครับก็อย่าลืมกดไลค์ด้วยครับฝากแชร์ลิงก์ใส่สดตรงนี้ด้วยวันสุดท้ายมาร่วมเชียร์ตัวแทนจากประเทศไทยทั้ง5ทีมด้วยกันครับครับผมนะวันนี้บอกเลยว่าศึกนี้มันแน่นอนนะฮะ5เกมของศึกสุดท้ายเมนสเตทนะครับผมนะในรอบออนไลน์นั่นเองฮะพูดกันแบบง่ายๆนะครับและนี่ฮะลายเครื่องบินนะฮะเดิมๆนะครับผมแล้วก็จุดลงนี่ก็เป็นประจำอยู่แล้วครับในแต่ละทีมเดี๋ยวต้องมาดูวงแรกกันแล้วแล้ววงอัปเดตไปที่โอ้โหทางด้านของโตเกียวสไตรเกอร์ครับยังเล่นได้นะฮะ DY นะครับ SGD นะฮะ RRQ นะฮะเล่นได้ครับ Arc Angel สบายสบายฮะโอ้โหมุกไกลสุดน่าจะเป็นเซอร์รัสอีสปอร์ตหรือเปล่านะครับรวมไปถึงทางด้านของวิทิมไรด้วยนะครับผมที่มุกกันค่อนข้างไกลฮะกว่าจะถึงทางสุดกลางของเพโซนนั่นเองลงมาตอนแรกก็มีการยิงประทะกันนะฮะ ระหว่างอามอรี่เกมมิ่งกับทางด้านของเรซีอีสปอร์ตครับผมก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีฮะในที่ตรงหน้า A เนี่ยเป็นของประเทศไทยเนี่ย5ทีมเลยเข้าไปอยู่ในนั้นนะครับผมก็ถือว่าไม่แย่นะฮะยังมีลุ้นอยู่นะครับถือว่าดีเลยแหละเอาจริงแล้วนะครับครับผมเกมสุดท้ายนี้นะฮะของรอบเมนสเตทนั่นเองต้องครับพี่ยามครับครับเอาซะหน่อยครับวันนี้เอาซะหน่อยนะนะฮะหลายคนก็บอกว่าอย่าเจิมนะครับผมแต่ว่ามันคือซิกเนเจอร์ของพี่ยามไปแล้วนะครับครับผมเอาไงดีฮะแรกเอาเป็นทางด้านของนี่แมดด็อกนี่เลยอาร์คเอ็นเจลคุณรับเป็นดับเบิ้ลน็อกของแมดด็อกเลยครับผมแล้วน่าจะเป็น2คิวแรกของเกมนี้ครับเพราะว่าเขาดูแล้วจากองค์ประกอบต่างๆเขาอยู่ในวง1ครับ2นี่เปิดน็อกได้มาแล้วใจมานะครับผมมาน่าจะได้ครับนี่ครับ2คิวจริงๆครับของแมดด็อกแสดงว่าวันนี้ลั่นนะฮะแมดด็อกเท่ากับว่าตอนนี้ฮะอืมน่าเป็นห่วงคือคะแนนเขาจะฉีกหนีอันดับที่4 5 6 7จากประเทศไทยของเรานั่นเองครับถูกนะถ้าเขาได้แชมป์เกมนี้นะครับผมอืมเอาละฮะท่านผู้ชมครับโตเกียวสไตรเกอร์ครับครับที่รู้นะฮะผมว่าวันนี้ฮะเกมแรกเป็นของโตเกียวสไตรเกอร์ครับเพราะว่าเขาก็อยู่ในวงเหมือนกันเอาอยู่ในวงด้วยฮะอยู่ในวงแล้วคุณไปอยู่ไหนมาเนี่ยเมื่อคู่นี้ไปจดมาอ๋อใช่ครับผมจดสถิติมาครับผมเอาฮะมายบอยเพียร์ครับวิ่งขนานก็สแคปครับนับบอยนินจาแม่นับบอยนินจาได้ดูเหมือนจะดรอปลงไปสักนิดหนึ่งนะครับผมแล้วเป็นแดนปาโบรครับไปตัดน็อกเซเลโนแล้วเก็บเลยด้วยฮาฮาการ์ดครับแม่ไวเหมือนกันครับแล้วลากระชี้ยิงใส่สแคปอุ้ยอีกสองคนตรงนี้รอดไหมฮะมีดาเมจด้วยครับโอ้โหรอดไปได้ครับเมื่อกี้ก็หายไป2จากการมูฟไลน์ไปอยู่กับอาร์คแองเจิลครับสำหรับ2คนของนับบอยนินจาครับผมเกือบหมาย2ครับตรงนี้นี่ครับมี M4 กระสุนค่อนข้างเยอะเลยครับ300กว่านัดสบายๆครับแมตช์นี้ใช่ครับถือคู่มาเป็นปืน SR อย่างคา 98K ครับยังไหลหาพื้นที่เล่นกันต่อครับ NBN ฮะยังจุ่มไม่ได้สักทีฮะแล้วด้านหน้าเป็น RQ ฮะวันเดอร์มอลวิ่งลงมาแล้วได้ยินเสียงรถครับเอาแล้วโอ้โหอย่างนี้สปอตตำแหน่งให้เพื่อนรู้อย่างแน่นอนโอ้แล้วต้องถอยมาก่อนเพราะว่าเขาอยู่ใกล้เพียงแค่คนเดียวครับครับผมแต่เพื่อนของเขาเนี่ยอยู่ล้อมรอบเลยนะฮะดูครับว่าจะได้เข้าทำหรือว่าไปยึดโพซิชันอีกหนึ่งจุดครับบันเดอร์มอลใช่ฮะโอ้แล้วโดนยิงมาจากอีกฝั่งด้วยฮะแหมเป็นแมนนั่นเองครับกับบอกกอครับยิงใส่มาทางด้านนี้ครับ
กะจะยิงให้หนีแล้วก็บีบเข้าไปหาทางด้านหัวดมอหรือเปล่าไม่แน่ใจโอ้โหโดนยิงสวนไปฮะแมนน่าจะเข้าหัวนะครับแบบนี้ฮะนัดเดียวของ SR ครับไม่เงี้ยแล้วเป็นแบบโอ้โหการยืนอย่างนี้แล้วข้างๆมีโทโยไซเกอร์ด้วยฮะใช่ครับถือว่ายืนกระจายพื้นที่เล่นนะครับ RQ แต่ว่าถ้าเขาไดฟ์มา4คนยัด1คนเนี่ยลำบากครับ unexpected ครับครับผมQBU ครับแต่ว่าไม่มีแม็กเสริมฮะตรงนี้คุณ4มั่นใจว่า10เม็ดคงจะเพียงพอนะฮะครับผม To be for Horseman ครับโอ้ใกล้กับ DY ด้วยใช่ครับเฮ้ยเจสแกไปยาวจริงๆเลยว่ะน่าจะมีปัญหาเรื่องอะไรสักอย่างอาจจะไม่สบายก็เป็นได้นะครับผมไม่สบายนะแหมเจสเยอะไปหน่อยนิดหน่อยนะครับผมพอประมาณดีกว่าวันละ3ดอกครับดูแล้วเรียบร้อยนี่ฮะเพิ่งไปทักเทอร์เทิลครับออกจากเกมโดย 2B4 Horseman และอีกด้านหนึ่งครับชนวัชเชียร์ไปเปิดหัวสไลด์น็อกดาวน์ไปโดย QBU ครับใช่ครับโอ้โหฮะถือว่าทีมไทยเปิดกันได้สวยงามครับในแมตช์แรกนะครับเป็นซานฮอคนั่นเองแล้วยิงสวนมาโดยโปโกโย่เหมือนกันครับเจอร่องเกมมิ่งครับแหมเป็นเป้าสายตาของเรซีสปอร์ตครับด้านล่างของบูทแคมป์ล่างนี้นะฮะสไลด์ไม่รอดเลยครับแบบนี้รอดยากครับเดี๋ยวรอครับเข้ามาเก็บศพเลยหรือเปล่าครับไม่ยังไม่ผีผามเข้าไปเก็บครับปล่อยปล่อยปล่อยเรียบร้อยครับแบบนี้ไม่รอดครับหนึ่งคิวแรกของ AG มาแล้วครับตอบทีละนิดทีละหน่อยไว้ฮะดูปฏิกิริยานะฮะของเพื่อนร่วมทีมจากเรซีนั่นเองแหมถอยเลยครับไม่เอาฮะเสียหนึ่งเสียแล้วเสียไปเพราะว่าถ้าเข้าไปบวกนี่อาจจะมีการเสียเพิ่มเติมก็ได้นะฮะโอ้โหและนี่ครับแมดด็อกเอาอีกแล้วฮะเก็บทั้งท่าเมสโซออกไปครับจาก MPS โอ้โห3คิวจากอาร์คแองเจิลมาจากคนคนเดียวอย่างแมดด็อกครับคีย์แมนคนสำคัญของอาร์คแองเจิลเลยใช่ฮะครับโอ้ลั่นจริงๆครับได้ทั้งปืน AR แล้วก็ SR นะครับสำหรับแมดด็อกครับนี่ไม่ดี DMR ก็แม่นเหมือนกันนะฮะแต่เห็นเขาจับตามองเลยเพราะ DMR อยู่ก็ถือว่าพอใช้ได้ครับแต่บอกเลยว่า SR ก็โหดกว่าโหดกว่าเออเป็น1ใน64ชีวิตของทัวร์นาเมนต์นี้นะที่เล่นปืนเอ็นอาร์ได้แม่นครับใช่ฮะเอ็ดดี้ครับโอ้โหหาทางขึ้นอยู่ครับบูโซนบีบมาจะปะทะกับทางด้านของวิกทิมไลท์หรือเปล่าโอ้ยแล้ววิ่งมาน่าจะเห็นครับสำหรับเอ็ดดี้ควักปืนแล้วครับวงอัปเดตเฟสที่2มาตรงกลางอีก1ทีครับและถ้าไปกลาง1ทีนี่จะไปให้กับ HGD และ DY เลยนะครับใช่ครับอ๋อเอาฮะแล้วขึ้นเขามาฟังนี้เอ็ดดี้ครับสนีคอยู่รอดูครับ2 3 4เห็นแล้วฮะยังไม่ยิงครับเพราะว่าเขาอยู่บูโซนครับยิงมานี่งามไส้แน่นอนใช่ครับแล้วเพื่อนด้านหน้าเนี่ยคอยดักรอแล้วครับแจ้งแล้วรีพอร์ตไปแจ้งแล้วฮะอุ้ยแต่ว่าชิบิริสเพิ่งปั๊มเดินขึ้นมาแล้วเหมือนจะได้ยินแล้วตองเคเห็นแล้วครับนั่งแบบนี้ตองเคเปิดน็อกแรกได้ฮะให้กับทีมครับเรียบร้อยครับเอาแล้วไหลกลับมาตรงนี้เป็นเอ็ดดี้ยิงด้านหลังครับเป็นดับเบิ้ลน็อกของเดเชตเกมมิ่งและซีมอยสวนมา28ดาเมจครับใช่ครับผมขมาครับพยายามประชิดนะฮะทางด้านของตีนเขาและยังไงครับโอ้โหเปลี่ยนมาเป็นด้านนี้ครับขึ้นไปไม่เจอครับแบบนี้น่าจะชิงแน่นอนครับแล้วไฟนี้ฮะคือซีมอยก็จะเดินเข้ามาเลยดีเก็บชิบิริออกจากเกมไปก่อนครับ1คิวมาแล้วครับระเบิดเฮ้ยโอ้โหดาเมจติดไปเยอะเลยตองเคฮะยิงซ้ำทางด้านแทนช่างไปดามุมนี้ตองเคลากมาไม่ได้ลงสวนกันมาครึ่งหลอดครับใช่ครับหญ้ามันยาวอยู่ฮะบังบดบังสายตาครับลองลงมาปั๊มยากันก่อนละนี่ครับจัดให้แล้วคาร์มาลครับสวนไปครับเป็นเวโนติก้าน็อกดาวโอ้เท่ากับว่าเหลือ2ต่อ2ที่ยืนอยู่ฮะเพราะว่าอีกหนึ่งคนของเดเชตเกมมิ่งเนี่ยไม่แน่ใจไปไหนเซเลโนตองเคขึ้นมาลากได้หรือเปล่าครับไม่ได้ครับผมรีโดดกันก่อนครับเซเลโนจะเกมไปแล้วครับเราระเบิดมาเหลือคนเดียวละเอ็ดดี้บุกยังได้หนึ่งเจโรเกมมิ่งตัดน็อกฮาการ์ดได้แล้วชิปปี้ไปยิงบอลเซนจัดโมเมนต์ลงไปด้วยแล้วชิปปี้เก็บบอลเซนก่อนเลยเอาเราเป็นดับเบิ้ลน็อกของทางด้านชิปปี้แล้วได้หนึ่งคิวแล้วคอนโบย่าสวนหัวตัวเองแต่อะไรชิปปี้ไปยิงเรียบร้อยเลยเฮ้ยชิปปี้เก็บสามหรือเปล่าครับหรือว่าเก็บสี่เลยน่าจะเก็บสามก็เก็บสี่สี่เฮ้ยโอ้โหสุดครับชิปปี้ครับวันนี้กงไม่ได้จับแล้วดังแมนมาลาช็อตตองเคครับจังหวะนี้เหลือเอ็ดดี้คนเดียวโอ้โหสี่มอยสิบห้าจีครับต้องนอนกันก่อนรับแล้วนี่ครับใส่ไปครับเป็นเอ็ดดี้ครับซ้ำจะซ้ำคาเมาออกไปแล้วซ้ำได้ครับเหลือ1ต่อ1ครับระหว่าง VTR และ The Chat Gaming ครับโอ้แต่ว่าโดนโคโย่มาแจมครับผม The Chat Gaming ออกจากสนามไปในดับที่15ไทยไปแล้ว2ทีมา15 16ครับใช่ครับเป็น Power Mode กับทางด้านของ The Chat Gamingโอ้โหแล้วระเบิดของธนวัฒน์ครับช็อตนี้ถือว่าสวยงามครับ
แดนฟาโบฮะน็อกดาวไปครับจะไปอีก1เม็ดนะค่อนข้างไกลนะฮะระเบิดลูกนี้ครับใช่ครับโอ้โยลำบากแล้วจุมบูโซนในเฟสที่2แต่ว่าเฟสที่2ไม่ได้เจ็บอะไรมากแล้วเจเนอเรลเกมมิ่งครับปิดแดนฟาโบจากเกมไปเลยแล้วอามูรี่เกมมิ่งวิ่งไปต่อครับวงอยู่ใกล้ๆครับใช่ฮะเสียไป2ทีมครับแต่ก็ยังเหลือกันอยู่เหมือนกันนะสำหรับทีมไทย HGD ครับตรงนี้ค่อนข้างดีเล่นกันบ้าน4หลังเลยทีเดียวแหมบริเวณข้างรูนนั่นเองฮะดีวายครับอยู่ไม่ไกลครับรวมไปถึง RRQ ด้วยครับจากแมปแล้วนี่ฮะยิงใส่หน้าของเฟเวอร์ไรต์อีสปอร์ตครับสำหรับ RRQ 30วินาทีฮะจะเข้าสู่เฟสที่3กันแล้วครับผมโอ้วินทับบอยนินจาครับเนียนฮะแล้วถ้าเซเวอร์ไรต์มาเช็คไม่ดูให้ดีนี่เรียบร้อยเลยตัดออกมาตรงนี้ก่อนเจเจลีโอฮะโดนมาโอ้โหต้องวิ่งหาที่กำบังก่อนครับใช่ครับระปั๊มเฟิร์สเอคิดเข้าไปอยู่ในตัวครับเซเวอร์ไรต์ครับ NBN รวมถึง RQ ฮะรอดูเฟสต่อไปครับอีก5วินาทีครับท่านผู้ชมครับครับผมและวงจะอัปเดตไปให้ใครฮะให้กับโอ้ลงมาข้างล่างเล็กน้อยครับกลางวงเนี่ยน่าจะเป็น RQ ที่ค่อนข้างกลางที่สุดแล้ว AO Solar ใช้ QVU เปิดทางด้าน JJ Leo และเกมบอกเกมเลยครับเอาฮะวันนี้ Xten ยังไงนะตรงนี้มุมของ Xten ฮะ Leo Solar โอ้ถือว่าดีฮะแล้วเป็น DMG ครับไปตัดน็อกได้มาเป็นเจมครับแล้วสวนไปโดยเจเยอร์ครับธนวัฒน์ต้องนอนก่อนครับมุมนี้ลูบิ๊กและดักแมนสวนมาหัว1นัดตัว1นัดน็อกดาวน์ไปแล้วเจเยอร์กำลังจะเก็บธนวัฒน์และธนวัฒน์ออกจากเกมเป็นคนแรกอีกแล้วครับผมใช่ครับมีโฟร์ฮอสแมนเหลือ2คนที่ยืนอยู่แล้วปล่อยลูบิ๊กหรือเปล่าครับแบบนี้อืมโอ้โหฮะถือว่าไฟกันเดือดครับระหว่างทีมไทยโอ้โหฮะอยู่กันคนละฟากน้ำครับโอ้แต่มาชุบได้ครับลูบิ๊กครับเท่ากับว่า AG หายไป1ฮะแล้วก็ทูบีก็ชุบขึ้นมาได้แล้ว2คนใช่ครับได้เปรียบนะฮะเดี๋ยวต้องข้ามทางปลายน่าจะดีที่สุดสำหรับอัมรีเกมมิ่งครับแบบนี้เอาฮะอีก2นาทีครับจะเข้าสู่เฟสที่4แล้วครับเฟสที่3นี่ก็เริ่มเดือดแล้วโอ้โหแค่12นาทีฮะหายไป2ทีมแล้ว4เสียไลฟ์ที่เหลือเฟสที่3เท่านั้นครับจ็อบจับทูบีโฟฮะเป็นทีมที่ได้แชมป์ในแผนที่มิรามาได้เยอะเลยนะครับครับผมคืนมาดูตรงนี้ครับโตเกียวสไตรเกอร์ชิปปี้อยู่ในวงครับถือว่าดีวิกติมเรียลิตี้ครับกำลังจะไหลเข้ามาแล้วเป็นทัมมิ่งของชิปปี้ที่ไม่ได้ตรวจตาเลยหรือเปล่าเอาละครับผมวิกติมเรียลิตี้วิ่งเข้ามาค่อนข้างโล่งโจงหาแล้วชิปปี้เหมือนจะเห็นแล้วด้วยครับผมมันโถโอ้โหมาแล้วขอสายไปแล้วชิปปี้ตัดสัญชาติเกนี่ฮะ4คิวได้มาแล้วนะจากเพิร์มมูจริงๆด้วยครับใช่ครับแกสารแล้วหันมายิงขอใส่วิกเตอรี่อีก1ทีมเพื่อเก็บเหมือนกันครับชิปปี้แต่มุมนี้โตเกียวสไตรเกอร์ได้เปรียบกว่าแล้วครับได้เปรียบอย่างแน่นอนฮะเห็นหุยแล้วยังกูรอไปยิงมิสเตอรี่รวมไปถึงมันโถขอ M24 เข้าหัววันเดลนายบอยเหลือคนเดียวที่ยืนอยู่แล้วกันมันก็ซุปชุบสานชาเกขึ้นมาครับใช่ครับเป็นเจ็กซี่นั่นเองครับตัดสินใจจะไดรฟ์เข้ามาหรือเปล่าครับสำหรับโตเกียวสไตรเกอร์ครับเพราะว่าเขาล้มกันเยอะเหลือเกินและโดนยิงสวนตรงนี้แจนกูรอฟครับได้มาเป็นซาชาเกอีกรอบแล้วตัดทางด้านของวิกติมเรียลิตี้ออกไปฮะในอันดับที่14ครับโอ้โหได้มา8คิวฮะเอาละครับโตเกียวสไตรเกอร์อย่างที่ผมทายไว้โอกาสดีๆแบบนี้ไม่ได้มีบ่อยๆนะครับครับผมเอาละครับท่านผู้ชมครับ RQ อยู่ใกล้กับ DY Sport ครับใช่แล้วฮะโอ้โหฮะตรงนี้ต้องดูว่าจะมีการตัดกันหรือเปล่าครับระหว่างทีม RQ ฮะกับ DYแล้วเคาะสวนขึ้นไปครับเป็น HGD ปิก้าครับเอาครับโทโยต้าไซเกอร์ครับปะทะทางด้านของ Sky Gaming ดักลัดแล้วดู Sky Gaming ดักลัดเดินเข้ามามุมที่เขาอยู่เนี่ยยิงฟรีใส่โทโยต้าได้เลยแล้วโทโยต้าโดน2ทางนะครับเป็นเซอร์เบอรัสด้วยครับใช่ฮะดูวงต่อไปครับพี่ยามครับท่านผู้ชมไทยเหลือ3ทีมเป็น Amuri Gaming โทโยต้าแล้วก็ To Be For Horseman ครับโอ้โหแล้ววงอัปเดตมาให้กับ RRQ ครับอยู่ในบ้านฮะสบายครับ HGD เล่นได้อยู่ฮะแต่โทโยต้องเข้าวงครับอุ้ยมันโถฮะส่งทางด้าน M24 เข้าตัวซาเปามาครับผม1นัดหายไปประมาณ60กว่าครับ66ดาเมจแล้วจัดให้แล้วนี่ฮะ4มอย 15G ครับคนสุดท้ายครับของวิกทีมไลท์นี่ไปตัดทางด้าน CJ18 ครับเอาละ4มอยครับผมเก็บ CJ18 จากเกมเลยครับโทโยต้าไทเกอร์เข้ามาอยู่ในวงเป็นที่เรียบร้อยแล้วมุมตรงนี้เล่นได้ครับเสียหายไป1ครับสำหรับArch Angel โอ้แล้วเดินต่ำลงมาแล้วอยู่ใกล้กับ HDD มากๆแล้วด้วยครับผมครับประมาณ100เมตรเท่านั้นฮะกับรองเคฮะไม่เกินกับทางด้าน MIOU ด้วยครับโอ้
และโอ้ยมีโอยูครับกัดให้ราคา98เข้าหัวชิปปี้ไปเลยเอาเรื่องกับโอยูนะเมื่อวานเอาลองเมื่อวานเป็นลองเคนะที่เด่นๆเลยอย่าบอกนะว่าจะดันเขาสำหรับสกายเกมมิ่งดักลักครับแต่ว่าโพซิชันเขาได้เปรียบอยู่แล้วฮะอยู่ในวงด้วยครับต้องครับดูฮะว่าจะเล่นเกมรับนี้ยังไงครับเอาจริงๆนะสกายเกมมิ่งดักลักเนี่ยเป็นทีมที่อ่านวงเฉียบแล้วก็มูฟเข้าวงสวยถูกเกมเมื่อวานเกมสุดท้ายเนี่ยไม่น่าได้แชมป์แต่ก็ได้ได้เฉยเลยในการมูฟเข้ามาแล้วตีทางด้านซ้ายอย่าง NBN ใช่ไหมด้านล่าง NBNนะฮะกับ Xten Gaming ก็รวมกันไปตีสบายคือเป็นทีมที่เล่นดีจริงๆนะครับการเกมมิ่งดักลักตอนนี้ครับโอ้โหไล่เคาะไปฮะสำหรับปิก้าครับเคาะได้รอบทิศทางครับแต่ว่ายังไม่มีคิวติดไม้ติดมือมาเลยครับสำหรับ HGD ใช่ครับวงอัปเดตเฟสต่อไปอีก1นาทีครับใช่ฮะแต่ละทีมเนี่ยมีโพซิชันเล่นในวงเฟสที่4เป็นที่เรียบร้อยแล้วครับดูจากทรงนะฮะครับยังเล่นได้อยู่ครับสำหรับโตเกียวสไตรเกอร์ครับขอแค่ภาวนาให้วงมาจบอยู่ที่เขานะฮะทุกอย่างจะสวยงามตามท้องเรื่องใช่ครับแล้วดูฮะมูฟเข้ามาเลยครับอาร์เอ็นเจลครับแล้วเป็นอันเอ็กซ์เพคเต็ดครับไปตัด VTR จบในดับที่13ครับแก้แค้นคืนมาได้ครับแต่มีโปโกโย่ตามหลังมาครับอีก1ตัวฮะวันนี้เราต้องภาวนาให้อาร์เอ็นเจลกับ DY กับ HGD เนี่ยทำผลงานได้ไม่ดีนะครับเอาฮะถือว่าตามมาเรื่อยๆครับสำหรับเรส4สปอร์ตมีพากันเหมือนกันและสเปย์ไปด็อกแมนนะโดนสวนมาเหมือนกันครับเรียบร้อยแจ็บนั่นเองครับเป็นการอมรีเกมมิ่งกับปะทะทูฟอร์เจอร์เราสวนมาดีมจีได้มาอีกหนึ่งคนเป็นจ็อบแจ็บจะบอกแต่ว่าเลือดน้อยมาและสุดท้ายเป็นเจอร์เราเกมมิ่งปิดทูบีฟอร์สเมนจบในอันดับที่12 3ต่อ4ฮะอมรีเกมมิ่งทำได้ดีกว่าฮะช็อตนี้นะปิดไปครับเรียบร้อยครับอีกหนึ่งทีมของประเทศไทยครับ11ทีมโอ้โหแล้ววงบีบมาตรงนี้อีกฮะสบายครับสำหรับ HGD รวมไปถึง RQ นะฮะโอ้โหวงแบบนี้ผม HGD บอกว่าที่1ในรอบเมนสเตทเนี่ยอยู่ไม่ไกลแล้วใช่ครับแล้วเป็น DMG ออกจากเกมโดยบูโซนครับโอ้โหทานทนดาเมจไม่ไหวครับแล้วก็ระยะทางที่จะเข้าสู่เพย์โซนเนี่ยไกลเหลือเกินแต่ว่ายังไม่มีคิวนะสำหรับ HGD ครับวิ่งมาไม่ทันนะพิกะตอนนี้มอสคิวครับเป็นของรองเคนะหลังจาก40เกมที่ผ่านมาครับครับตามมาด้วยอัมรีเกมมิ่งดีดักแมนครับนะฮะ69กับ68ครับเดี๋ยวจบวันนี้จะมีการอัพมอสคิวมาให้นะครับสำหรับเพจ e-sport unland ครับอาราโปโยได้ยินเสียงแล้วด้วยฮะเอาฮะจะโดนหรือเปล่าโอ้โหยังนิ่งอยู่ครับยังนิ่งอยู่เห็น2ตัวแล้วขึ้นมายิงเลยไหมยังฮะแรงบูโซแรงแรงครับเฟสที่5แล้วมีแมดด็อกห้อยท้ายมาด้วยครับเอาครับไม่ได้เช็คกับโปโกโยขวาครับอู้แต่ว่าไปโดนทางด้าน MPS ยิงมาครับครับผมกับอังเจอร์และอาร์เอสเปกเตอร์เปิดได้ก่อนเป็นเคมอสครับผม QBU QBZ ครับขออภัยครับกินเหล้าค่อยๆย่องมาครับแต่ว่าได้เปรียบในไฟแล้วนะแมดด็อกน่าจะเห็นนะนี่แล้วจัดให้ครับโรซ่าครับกระพือไปฮะโปโกโยออกไปในดับที่11ครับเป็นไซนีเฮดช็อตใส่เบซิลได้ครับเซอร์บูรัสประชากับเอ็กเชนเกมมี่ครับผมอาร์ดายเข้ามาจังหวะนี้คินล่าปิดเกมของเกมไฟเดฟสื่อมายิงหลังเซนิน็อกดาวน์อีกด้านหนึ่งแจมเมาส์แล้วออกเกมเลยมันโทรไปล้าช็อตมาได้แล้วแบนกายโดนเบนแน่แต่เราต้องไปครับผมแบนแม้ด็อกก็โดนเลวิทเฮดช็อตเช่นเดียวกันครับใช่ครับผมและซูวี่ฮะสามทางหน้าแบนกายออกไปครับเป็นจอนกรุงร้อมนั่นเองเปิดน็อกได้มาเป็นเบรนแนนครับแล้วก็เป็นสัตว์ถูกบังฮะใช้เวกเตอร์เก็บทางด้านของเอ็นซีโอโซล่าไปแล้วนี่ครับไม่รอดครับสำหรับเอ็นเทนเกมมิ่งจบไปในอันดับที่10ครับโอ้แล้วดูไฟกันทุกทิศทุกทางแล้วเป็นเอลิโอครับปิดทางด้าน MPL ราคาชีออกจากเกมไปรวมถึงแมดด็อกเนี่ยน็อกตายไปแล้วฮะจากบูโซนครับเหลืออันเอ็กซ์เพคเต็ดคนเดียวแล้วดีวายโดนซาเปาขอมาตรงนี้1นัด24ดาเมจครับครับผมวงแบบนี้อาคิวบอกว่านิ่มๆเลยฮะเอาละครับท่านผู้ชมครับ9ทีม22ออฟไลน์ในเฟสที่5อีก3วินาทีฮะวงจะเป็นในเฟสที่6ครับอันเอ็กซ์เพคเต็ดครับไม่น่ารอดฮะโอ้วง HGD พระเจ้าแน่นอนจริงๆพระเจ้าช่วยฮะท่านผู้ชมครับพี่ยามโอ้โหบีบไปบ้านเขาครับใช่ฮะแต่ว่ายังดีที่มีโทกิโอไซเกอร์อยู่ในวงด้วยและสุดท้ายอัมรีเกมมิ่งจบในดับที่9คนสุดท้ายเป็นเจอรัลเกมมิ่งครับโอ้โหคือเป็นการปั๊มยายื้อแรงพอยต์ครับของทางด้านของอาร์คิเชลครับต่อไปมาตรงนี้ฮะ APS ออกไปอีกครับผมในอันดับที่8ฮะและดีวายยังอยู่ด้วยของมาจากพิก้า1นัดครับ16เนี่ยจะเข้าแขนครับโอ้โหตอนนี้ฮะ unexpected ยังอยู่นะครับผมแต่บูโซนเจ็บจัดๆเลยฮะดาเมจลดทีละ5 HP ต่อ1วินาทีครับไหวไหมไม่ไหวครับเรียบร้อยครับดับที่7ครับผมไปแล้ว1นะพี่ยามครับครับผมเหลือของผมนะฮะแต่ว่ามุมเนี้ยไฟ
ไฟกันจัดๆก่อนเข้าวงแน่นอนนะ RQ รอรับอยู่แล้วด้วยครับครับเดวิดเดินเข้ามาติดด้านหน้าแล้วซาเปาขอมาทีละ1ทีละ1ฮะโอ้แล้วเดวิดลงมาเล่นกับต้นไม้ด้านล่างก่อนครับมุมนี้ปิดบ้างของ RQ แล้วเอลิโอขอใส่คอมเมลี่1นะครับผม QBU อย่างแน่นนะเสียงตรงนี้โอ้โหออกมานี่ไม่ได้นะครับแสบระคายเคืองแล้วจะเป็นทางด้านของเดวิดแล้วระเบิดเข้าไปเป็นคอมเมลี่น็อกดาวน์แล้วเปิดฟอร์มมาได้สวยฮะการไดเข้าบ้านจังหวะนี้เดวิดเข้ามาโอ้โหฝ่ายจังหวะนี้เก็บบอลกองน็อกดาวน์เข้าหัวเลยใช่ครับผมสวยงามครับดีวายตีแตกมา2แล้วเหลืออีก2เป็นวันโดมอร์ครับกับแมนครับผมท่านผู้ชมครับสักแคปฮะโดนกูโทนบีมาแล้วโดนคอมาจากเบซิลตัดเดฟสื่อได้แล้วเป็นเลวีตัดบอลกองสุดท้ายนะบอลนินจาจมดับที่6แล้วรวมถึงเบซิลเนี่ยได้เดฟสื่อมาเป็นคิวและนิกกี้ขอไม่มีใส่เบซิลน็อกดาวน์ไปเช่นเดียวกันครับใช่ครับผมตรงนี้ยิงกันยับมากครับเลวิทนะซ้ำเบซิลออกไปและต้องออกจากบ้านนี้ครับนิกกี้แล้วโดนเปิดข้างมาโดยแมนนั่นเองฮะโอ้โหบ้านข้างเรือนเกียงแล้วยังไงครับจะไปเก็บทางด้านของโอ้โหออกไปด้วยฮะเลวิทแหมเรียบร้อยเลยครับไปในอันดับที่5ครับสำหรับ DY โอ้แล้วเป็น HGD อยู่ในวง5ในเฟสที่7ท่านผู้ชมครับนี่มันคือวันของ HGD หรือเปล่าเจนกรอฟปีนมาครับมีสตูบังถือเวกเตอร์รออยู่ครับอู้แล้วยังไม่เห็นครับเจนกรอฟ11คิวถือว่าเยอะมากๆสำหรับโตเกียวสไตรเกอร์ครับครับผม8คิวเนี่ยมาจากการไฟท์ทีมต่อทีมนะฮะส่วนอีกใช่9คิวเนี่ยไฟท์ทีมต่อทีมแต่อีก2คิวเนี่ยมาจากการไฟท์เอาละเจนกรอฟสเปรย์ล่างมาครึ่งก่อนแล้วมาดูบางมุมนี้ถือมาเลื่อนเหลือน้อยมากจะเป็นศพของใครและเจนกรอฟได้มาเป็น12คิวพอยต์ของโตเกียวสไตรเกอร์ครับโอ้โห12คิวฮะสำหรับโตเกียวครับเดือดมากฮะแหมมาจริงครับแต่ต้องดูการรับของ SPD ด้วยนะนี่ครับไล่คิวไปครับเป็น IQ ครับโอ้แมนนะล้มลงฮะแล้วก็ออกจากเกมไปฮะโดยลองเคและวันเดอร์มอร์นี่รอดลำบากเลยครับท่านผู้ชมครับใช่ครับแบบนี้ฮะวูบครับบูโซนครับผมเอาละจบในอันดับที่3เหลือ2ทีมครับ21นาทีผ่านไปครับ1คิวเท่านั้นสกายเกมมิ่งดักลาครับได้โพซิชั่นล้วนๆเลย4ต่อ4ครับตรงนี้แต่มุมของโตเกียวเนี่ยในเฟสที่8เนี่ยถือว่าดีนะมันก็ไม่แย่ฮะแต่ว่า HGD เหมือนจะดีกว่านะครับผมเอาจริงๆแล้วอ่ะโอ้แล้วดูฮะปิก้าผมสแนปไปยิงแกงร้อม1นัดครับครับเดินมาแล้วมาโถเปิดลองเคได้ก่อนครับเอาละเอาละครับแต่เขาอยู่ในกำแพงนะข้างในฮะมุมนี้โอ้โหแล้วเกือบวิดไปครับระเบิดลูกนี้อีก1ลูกอู้ยเฮ้ยโอ้เลือดน็อกเหลือประมาณไม่ถึง1นะ1เอาจริง1ครับโอ้ไม่ถึง1ก็น่าจะครึ่งนึงอ่ะ 0.5 ใจกูรอครับต่อให้ HGD ได้แชมป์เนี่ยแต้มของโตเกียวเยอะกว่าเห็นได้ชัดเลยชิปปี้ดันเข้ามาปาระเบิดแล้วยืนปั๊มเลือดอยู่แล้วติดกำแพงจังหวะแต่ว่าติดกำแพงเหมือนกันระเบิดของชิปปี้ใช่ครับผมโยยูถึงเป็นเวกเตอร์ฮะเฟสสุดท้ายกลางวงที่สุดเนี่ยน่าจะมองไม่ออกจริงๆโอ้โหขอใส่ชิปปี้1นัดครับใครเสียน็อกก่อนเนี่ยเสียเปรียบนะฮะสำหรับไฟสุดท้ายครับอ้าวแล้วจะปีนออกไปเล่นนอกรั้วแล้วครับโอ้โหแล้วก็เป็นปิก้าครับโดนน็อกมาจากมันโถนั่นเองครับเอ็มโฟสเปย์เข้าหัวไปและนี่ครับจะโดนอีกรอบนึงครับลองเคอ้าวเลยครับ4ต่อ3ครับสำหรับลองเคตรงนี้ขึ้นมาเป็นแอตแทคเกอร์แล้วยิงมาจากแดนกูร้องผมยังไม่หายผมชิปปี้เนียนกับซัมโมวันนี้ชิปปี้มาฮะทีนี้แล้วมาโดนตัดครับซาเปาได้อีก1คน4ต่อ2โทคิโอจะทำได้ไหมโดนยิงสแปมมาเต็มรอบรับดาวไปแล้วชิปปี้โดนด้วย2ต่อ2เฉยเลยครับผมเอาแล้วฮะลองเคครับลั่นเครื่องฮะลั่นเครื่องกระเบื้องแตกตรงนี้แล้วมันโถเนียนอยู่ต่างคนต่างเนียนมันโถเห็นไหมอยากให้เห็นแล้วเวกเตอร์จังหวะนี้เราได้มา1ต่อ1 1ต่อ1โอ้ยเป็นโทคิโอไตเกอร์กดไป16คิวด้วยกันครับผมแหมปิดเกมแรกไปอย่างสวยงามครับผมโทคิโอไตเกอร์โอ้โหสวยงามมา26แต้มครับโทคิโอมาดีมากๆ